ตอนที่นอนกับแฟนแล้วมีอะไรกันเนี่ยเวลาที่เขาสอดใส่เข้าทางด้านหลังนี่เข้าประตูหลังเหมือนกันเนี่ยนะคะมีความรู้สึกเจ็บเหมือนกับของเขาได้มาสัมผัสตรงผนังมดลูกของเราอาการแบบนี้ผิดปกติไหมคะแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือบอกว่าทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันมานานหลายปีหากหยุดยาแล้วจะมีผลต่อการตั้งครรภ์หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายอีกค่ะใช้น้ำยาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นเป็นประจำจะมีผลข้างเคียงไหมคะเอาอันแรกก่อนค่ะด้านหลังเรามีความรู้สึกเหมือนว่ามันไปกระทุ้งที่มดลูกเนี่ยค่ะค่ะเราถ้าเราหลับตานึกภาพนะคะสมมติเรามองทางด้านข้างของคุณผู้หญิงนะคะเราจะเห็นว่าตรงข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าจะเป็นช่องคลอดถูกไหมคะแล้วก็ปากมดลูกจะจุ่มอยู่ตรงทางช่องคลอดแล้วตัวมดลูกที่อยู่ในอุ้งเชิงกรางเนี่ยโดยทั่วไปก็จะกระดกมาทางด้านหน้าของคุณผู้หญิงบางคนก็อยู่ตรงกลางบางคนก็กระดกไปทางข้างหลังใช่ไหมคะส่วนในเรื่องของรูทวารเนี่ยนะคะก็จะอยู่ทางด้านหลังของช่องคลอดดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ก็อยู่ที่ท่าในการร่วมเพศอีกถ้าท่าในการร่วมเพศทางประตูหลังที่ปกติอย่างคุณผู้หญิงเนี่ยนอนตะแคงแล้วผู้ชายอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นท่าด็อกโพซิชันก็คือท่าก้งโค้งเนี่ยตรงส่วนนั้นแล้วคุณผู้ชายเข้าทางด้านหลังเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกที่เจ็บน้อยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดรุนแรงนะคะมันก็อาจจะมีการที่ว่าสัมผัสหรือกระแทกโดนบริเวณมดลูกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางยอดของมดลูกอะค่ะที่กระจกมันติดกันอยู่อะค่ะเขาจะเกิดความรู้สึกที่เจ็บได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเรามีพังผืดในช่องท้องอาจจะเกิดจากสภาวะที่เยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ทำให้เกิดการเกาะของพังผืดของมดลูกกับของรังไข่เนี่ยที่รวมแปะไปอยู่ทางด้านหลังอะค่ะตรงนี้ทำให้เรารู้สึกเจ็บได้อะค่ะถามว่าอันตรายไหมเนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าการกระแทกกระทันนั้นไม่รุนแรงจนเกินไปไม่มีการฉีกขาดของรูทวารนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถามว่าทำให้มดลูกเนี่ยมันมีการฉีกขาดไหมทำให้ถุงน้ำที่รังไข่มันมีการแตกไหมเนี่ยตรงนี้ถ้าไม่รุนแรงจนมากเกินไปเนี่ยในเรื่องของถุงน้ำที่รังไข่คงไม่กระทบกระเทือนในมดลูกไม่มีปัญหาค่ะค่ะแล้วก็อีกคำถามคือเรื่องยาคุมทานมานานหลายปีหยุดแล้วมีผลต่อการตั้งครรภ์ไหมคะยาไม่คุมกำเนิดเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าหนึ่งมันเป็นฮอร์โมนผสมนะคะซึ่งจะเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่เราเรียนแบบธรรมชาติเข้าไปโดยทั่วไปก็คือใช้นั้นที่หนึ่งใช้เพื่อการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาในเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกที่ขึ้นผิดที่หรือสภาวะที่มีการปวดประจำเดือนในโรคบางอย่างหรือส่วนที่2ก็คือใช้ในเรื่องของการคุมกำเนิดถูกไหมคะในเรื่องของฮอร์โมนในการคุมกำเนิดนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดมูกของปากมดลูกทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันมีลักษณะของมีการหนาตัวและมีการหลุดรอกนะคะทำให้รังไข่เนี่ยไม่มีการตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราทานเป็นนานๆเนี่ยมันทำให้เกิดอันตรายไหมเนี่ยคำตอบว่าเราต้องดูว่านานแค่ไหนถ้าเราบอกว่า5 ปีเนี่ยมันก็ยังพอสมควรถ้าเกิด10 ปีเราต้องมาดูอีกว่าคุณผู้หญิงอายุเท่าไหร่ถ้าคุณผู้หญิงอายุเยอะหรือมีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดขอดหรือมีปัญหาในเรื่องของโรคตับแล้วทานไปนาน 5-10 ปีเนี่ยตรงนี้เนี่ยย่อมมีปัญหาแน่นอนแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดเราทานไปแล้วเนี่ยถ้าเราอายุยังไม่เยอะนะคะเราทานไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะมีบุตรแหละเราทานไป5 ปีเนี่ยก็โอเคอะค่ะก็ในเมื่อเราปล่อยไปทุกอย่างก็ยังกลับมาเหมือนเดิมอ๋อหยุดทานไม่มีปัญหาครับแล้วก็นี่ฮะใช้ดูชทำความสะอาดถ้าเราบอกเราจะใช้เพื่อความสบายใจเพื่อความสดชื่นเพื่อความเฟรชเนี่ยก็ใช้ไปเถอะค่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราบอกว่าเราจำเป็นเนี่ยที่ต้องไปซื้อมาเพื่อที่จะมาใช้ไหมเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าไม่จำเป็นเพราะธรรมชาติสมัยก่อนเนี่ยเราก็ยังล้างด้วยน้ำเปล่าได้ใช่ไหมคะหมอคะเราล้างด้วยน้ำเปล่ารุ่นคุณยายคุณทวดแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าต่อมาก็พัฒนาการในเรื่องของการล้างโดยการใช้สบู่ใช่ไหมคะสบู่ก็ให้ความเป็นด่างใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ใช้สบู่ที่ถูแรงจนเกินไปหรือเราไม่ใช้สบู่ที่มันมีกลิ่นหอมจัดจนเกินไปจนเกิดการระคายเคืองเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ทีนี้ไอ้น้ำยาอนามัยหรือที่เราใช้กันนะคะมันก็มีชนิดที่ว่ามีกลิ่นกับไม่มีกลิ่นอีกใช่ไหมคะถ้าเกิดเราใช้อย่างมีกลิ่นแล้วเราเกิดการระคายเคืองหรือเราแพ้เนี่ยตรงนี้มันก็ทำให้เกิดผื่นได้บางคนนะคะใช้แล้วทำให้เกิดผื่นนะคะรักษาอยู่นานกว่าจะหายแต่ถ้าเกิดน้ำยาอะไรที่มีกลิ่นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าเราไม่ใช้อย่างมีกลิ่นใช้อย่างธรรมดาแล้วเราล้างเฉพาะภายนอกเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อความหอมสดชื่นหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ความอยากใช้และสบายใจเนี่ยก็ได้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะใช้น้ำยาเนี้ยใช้กระบอกแล้วก็สวนเข้าไปในช่องคลอดนะคะคุณหมอก็บอกว่าไม่แนะนำเพราะว่ามันจะไปทำลายความสมดุลของกรดด่างในช่องคลอดเผลอๆทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้าไปได้ง่ายทำให้เกิดการตกค้างมีช่องคลอดอักเสบตามมาด้วยและดีไม่ดีการสวนล้างที่ผิดท่าผิดจังหวะเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองกับช่องคลอดหรือตัวปากมดลูกทำให้เกิดแผลตรงนี้ค่ะ